พี่ครับตอนนี้อยากให้พูดถึงน้องที่เราสูญเสียไปนิดนึงว่าณจุดวันเกิดเหตุเนี่ยเรามีข้อบ่งชี้อะไรไหมแล้วก็เท่าที่เราทราบข่าวมาว่าเรื่องของการบังคับเครื่องจนที่เอาไปล่อนลงตรงที่ไม่มีคนอยู่เนี่ยครับเป็นผู้พี่ผู้น้องกับน้องพีทเนาะก็ภูมิใจในตัวน้องชายคนนี้มากที่ที่น้องทำดีที่สุดแล้วก็เป็นความสูญเสียของครอบครัวเพราะว่าพีทเป็นคนที่ดีมากน้องพีทเนี่ยเป็นพี่ชายคนโตใน3คนพี่น้องเรียนทุนของพระเจ้าอยู่หัวมาตั้งแต่เด็กเนาะแล้วก็ครอบครัวเรารู้สึกว่าพีทเนี่ยเป็นพี่ที่ดีมากนะแล้วก็สุดยอดภูมิใจที่น้องตัดสินใจสละชีวิตตัวเองเพื่อคนอีกมากมายเพราะว่าเท่าที่รู้จากน้องนักบินด้วยกันเครื่องน้องพีทนี่ดับที่กลางเมืองเชียงใหม่แต่น้องพีทเนี่ยบอกให้นักบินผู้ช่วยดีดออกก่อนครึ่งนาทีหลังจากเครื่องบินดับพีทเขาได้ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะทำอะไรและพี่ก็เชื่อมั่นในการตัดสินใจของน้องว่าน้องทำดีที่สุดภูมิใจมากค่ะซึ่งเราทราบมาที่เครื่องดับตั้งแต่ช่วงไหนของเมืองแล้วกลางเมืองเชียงใหม่นักบินที่อยู่ด้วยที่เขาบอกว่าเครื่องดับในกลางเมืองเชียงใหม่แล้วก็พี่ได้ผมกระโดดหลังจากนั้นครึ่งนาทีหลังจากเครื่องดับก็คือนำพาเครื่องจากกลางเมืองไปที่จุดเกิดเหตุจนสำเร็จเพราะมันเร็วมากใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นนักบินลบเครื่องบินลบมันจะเร็วมากเราต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วใช่ค่ะน้องทำดีที่สุดภูมิใจค่ะน้องเขามีครอบครัวไหมครับพีทไม่มีค่ะพีทไม่มีครอบครัวค่ะค่ะ